เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมมานคราฟกันอีกเช่นเคยนะฮะคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปช็อตนะครับซึ่งคลิปนั้นเนี่ยเป็นคลิปที่ผมสร้างประตูวาร์ปที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ในโลกครับในไมน์คราฟนะฮะซึ่งก็ไม่ได้กะไว้ว่ามันต้องใหญ่ขนาดไหนนะครับรู้ว่านั่นคือใหญ่ที่สุดแล้วนะฮะเอ้ยไม่ดิมันจะลิ้นพันขอโทษครับมันอาจจะมีใหญ่กว่านี้เว้ยแต่ไม่รู้อะผมกะไม่ถูกนะครับเอาเป็นว่ามันมีประตูมิติที่แบบใหญ่เบลเลอร์เทอร์ใช่ไหมวันนี้นะครับผมก็จะมาสร้างประตูมิติที่แบบมันเล็กมากนะครับไม่ใช่ม็อดเผื่อบางคนคิดว่าม็อดนะครับอันนี้ไม่ใช่ม็อดนะฮะดูได้เลยไม่มีคำว่าม็อดโผล่มานะคุณผู้ชมฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างประตูมิติขนาดเบลเลอร์เทอร์ให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่แบบไม่ได้ดูคลิปนั้นเนาะนะครับจะได้รู้ว่าเป็นยังไงฮะโอเคครับขั้นแรกนะฮะก็ไม่มีอะไรมากเลยก็เหมือนสร้างประตูปกติทั่วไปแล้วก็เสกสิ่งที่เรียกว่าออฟซิเดียนนะครับโอเคคลิปนี้ผมจะเลื่อนหาและผมไม่เกียจพิมพ์นะโอเคครับแล้วก็หาพื้นที่ที่เราคิดว่ามันโล่งมากๆอ่ะตรงนี้ผมคิดว่ามันโล่งก็ต้องวางมันไปเลยเรามาลอง25คูณไม่ต้องดีกว่าเอาเป็นว่าเอาที่คิดว่ามันใหญ่สุดอะก็วางไปเลยไม่ต้องกล่าวหรอกครับขี้เกียจมานั่งกะขี้เกียจมานั่งวัดครับมันเสียเวลานะคุณผู้ชมกว่าจะวัดอะไรอย่างเงี้ยเสียเวลาไม่ต้องวัดหรอกวางไปเลยฮะเอาที่เราคิดว่ามันใหญ่ที่สุดนะแต่ผมว่าสิ่งที่ผมทําอยู่ตอนนี้น่าจะไม่ได้วะทุกคนน่าจะใหญ่เกินไปแล้วก็ลองก่อนนะเอาเลยครับขอโทษลองก่อนอ่ะโอเคนี่ประมาณนี้นี่นะคุณผู้ชมคุยผมว่ามันใหญ่เกินไปแล้วก็ใหญ่เกินใครโอเคมาไม่เบิ้ลแล้วนะทุกคนโอเคเนี่ยใหญ่เกินไปครับแล้วถ้ามันใหญ่เกินไปทำไงอ่ะแล้วก็เราก็ลองตัดออกมาหน่อยนะครับตัดออกมานิดนึงประมาณนี้อ่ะทุบออกโทษประมาณนี้ออกไปเลยได้ปะวะยังไม่ได้ครับแสดงว่ายังใหญ่อยู่ฮะอ่ะประมาณนี้อ่ะถ้าประมาณนี้มันจะได้ไหมลองดูต้องมานั่งกะต้องมานั่งวัดนะครับโอ้นี่ขนาดผมไม่ได้แบบไม่ได้กะจะวัดแบบเป๊ะๆนั้นเนี่ยเอ้ามันยังไม่ได้ก็หรือว่ามันใหญ่เกินไปแล้วก็ใหญ่เกินใครนี่คือผมจะทำแยกกันนะผมจะแยกจากไอ้ฝั่งนี้แล้วถ้าฝั่งนี้อ่ะมันจะได้ไหมผมคิดว่าตรงนี้น่าจะได้อยู่นะอ้าวไม่ได้วะโอเคไม่ได้มันสูงเกินไปหรือเปล่าหรือมันสูงเกินไปวะทุกคนเฮ้ยรู้สึกคลิปนั้นผมจะสร้างใหญ่กว่านี้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันต้องได้ดีเดี๋ยวเฮ้ยแป๊บนึงนะทุกคนขอสร้างมาดีดิเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยปกติก็ได้นี่หว่าแป๊บนึงโอเคช่างไม่ต้องช่างหรอกทำต่อแหละตอนแรกว่าจะล้มเลิกหรือมันติดกันไม่น่าจะเกี่ยวหรอกมั้งเนี่ยมันต้องได้ดิเอ้ยตอนนั้นผมสร้างกว้างกว่านี้นะทุกคนทำไมมันเฟลอะอันนี้คือผมไม่ได้กะไม่ได้วัดเลยมัวทั้งนั้นเฮ้ย อันนี้คือมันจะเน้นสูงครับโอเคได้ละแสดงว่าสูงไปเปล่าวะมันอาจจะสูงเกินไปก็ได้ครับทุกคนเนาะประมาณนี้แล้วกันโอเคโอเคแต่มันยังดูแบบเล็กอยู่เอ้ยมันยังดูแบบผอมๆนะประตูนี้อ๋อมันสูงไปปะมันผมคิดว่ามันน่าจะสูงเกินไปนะครับมันเลยไม่ได้แต่ผมว่าความกว้างเนี่ยน่าจะโอเคอยู่อ่ะประมาณนี้ดูดิมันจะได้ไหมโอเคอ้าวปุ๊บเลยครับปึ๊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 บลงมาไม่ต้องได้แหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันนะครับเอ้ยผมว่าถึงตรงเนี้ยได้เว้ยลองดูเราอาจจะสร้างประตูวาร์ปสูงเกินไปครับมันเลยแบบไม่ได้ฮะมันเลยแบบไม่ทั่วถึงนะครับ
โอเคอ่ะทุกคนกันโอเคลงมาปุ๊บโอเคเห็นว่าได้บอกแล้วนี่นะครับอาจที่ผมคิดว่าใหญ่ในประมาณนี้แหละอาจจะใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่แต่ผมคิดว่าเนี่ยคือใหญ่แหละอันนี้คือสำหรับคนที่แบบยังไม่ได้ดูคลิปช็อตคลิปนั้นนะครับก็ไปดูกันได้นะครับใหญ่แบบประมาณนี้แหละทุกคนคือแบบเข้ากันได้ประมาณสักโอ้ร้อยคนก็วิ่งเข้าไปได้อ่ะบอกเลยใหญ่มากครับประตูมิติอันนี้เอาเย็นแล้วเนี่ยโอ้ my god เย็นทันแล้วครับขออนุญาตพับเซตเดย์ครับโอเคคุณผู้ชมครับเราสร้างประตูที่แบบว่ามันใหญ่สุดแล้วใช่ไหมวันนี้ครับเราจะมาสร้างประตูที่ผมคิดว่ามันเล็กที่สุดในเกม Minecraft แล้วนะฮะโอเคมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะฮะประตูมิติขนาดเท่าไหร่ก็ได้สร้างมาเลยผมจะสร้างขนาดปกติประมาณนี้โอเคขนาดปกตินะปึ๊บนี่นะครับผมจะเสกสิ่งที่เรียกว่าดีบักสติ๊กออกมาครับซึ่งไอ้สิ่งนี้เนี่ยทำให้ประตูมิติเนี่ยเล็กลงได้นะครับโอเคนี่เลยทับกิฟต์แล้วก็ชื่อเราแล้วก็ไมค์ครับดีบักสติ๊กหาก่อนดีบักไอ้เลยว่ะโอเคเลยแล้วโอเคนี่นะครับเราได้สิ่งที่เรียกว่าดีบักสติ๊กมาแล้วนะแล้วก็ทำการคลิกขวาครับนี่นะมันจะบิดเบือนเอ้ยไม่ใช่บิดเบือนมันจะบิดหันมาทางนี้ทุกคนเห็นไหมนี่นะครับแล้วพอมันบิดใช่ป่ะแล้วก็ทุบออกดินี่วันนี้คือไปหมดเลยครับขออภัยเอาใหม่ดูนะปึ๊บโอ้ยโอเคครับมาเบิ้ลลำคาญเสียงดังทุบฝั่งนี้ออกนี่ที่เล็กที่สุดนะนี่ฮะนี่หูประมาณนี้ไม่ได้แล้วหรอโอ้ my god นี่ฮะประมาณนี้เล็กมากทุกคนเล็กจัดเลยอะแบบเข้าได้คนเดียวอะคือเข้าหลายคนไม่ได้นะครับถ้าเข้าหลายคนก็เรียบร้อยดีถ้าทุบทีเดียวก็ไปหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือเราแบบจะทำแบบไหนก็ได้โอ้มันทีไม่ได้นี่หว่าทุกคนนี่นะนี่เล็กจัดๆเหมือนเป็นแท่นอันสักอย่างหนึ่งเนาะถ้าเรามองไกลๆเราก็ดูไม่ออกมันจะเหมือนเป็นแท่นอะไรก็ไม่รู้นะฮะนี่เลยเข้าได้คนเดียวครับนี่หุ้ยเดี๋ยวนะลองถ้าเราเข้าด้านข้างอ่ะน่าจะได้นะโอเคเข้าด้านข้างก็ได้นะครับทุกคนโอเคนี่วันนี้โคตรเล็กอ่ะทุกคนเหมือนเป็นแท่นอะไรไม่รู้อ่ะแล้วถ้าเราลองไอ้นี่อีกทีนึงมันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเราอ้าวพังเลยเหรอเนี่ยโอ้โหพังเลยทุกคนเอ้ยเฟี้ยวว่ะทุกคนเย็ดเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเอาใหม่ดิเฮ้ยเฟี้ยวว่ะเฮ้ยเฟี้ยวนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปแต่มันจะทุบอ๋อถ้าเราไอ้นี่มันจะไปหมดทั้งประตูเลยนะครับเหมือนมันอธิบายไงดีวะคือถ้าเราคลิกขวาเนี่ยฝั่งเนี้ยหมดได้ปะแล้วเราทุบอีกฝั่งนึงฝั่งที่เราคลิกขวาจะไม่แตกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคลิกขวาอันใดอันหนึ่งแต่อันที่สองเอ้ยอีก2อันปกติก็จะแตกตามไปด้วยนะครับโอเคค่อนข้างที่จะยากอยู่นะเนี่ยนะครับโอเคถ้าจุดก็แตกอ๋อจุดไม่ได้แล้วครับมันหันมาอีกฝั่งเลยปะอ้าวโอ้อะไรมันจะยากขนาดนี้คือผมจะพยายามให้มันเป็นรูปทรงอื่นบ้างนะครับไม่ใช่แบบทรงอย่างนี้ทุกคนอันนี้เรารู้แล้วแหละว่ามันเป็นอย่างนี้แต่แบบอยากให้มันเป็นทรงอื่นบ้างอ่ะหรือมันได้แค่นี้ก็ไม่รู้นะถ้ามันได้แค่นี้ก็ตามนั้นแหละ
โอเคปล่อยแล้วเรามาลองทำอันนี้กันบ้างดีกว่าทุกคนได้ปะโอ้โหสบายเลยมันก็จะกลายเป็นประตูโอ้โอเคมันก็จะกลายเป็นประตูที่สูงแทนนะครับอันนี้คือปกติใช่ไหมคือถ้ามันทำอย่างนี้ได้คือเฟี้ยวมากแบบเนี้ยทุกคนดูนะก็มันจุดได้แบบโคตรเฟี้ยวอ่ะแต่แบบมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นประตูสำหรับมดแล้วแหละทุกคนได้ไหมเนี่ยอันนี้คือขอลองนะไม่ได้ครับมันต้องสามบล็อกขึ้นไปว่ะทุกคนมันต้องสามบล็อกประมาณเนี้ยเล็กกว่านี้ไม่ได้แล้วนะฮะเล็กกว่านี้ไม่ได้แล้วโอเคทุบก็ไปหมดทุกอันโอเคสรุปแล้วนะครับก็รูปทรงมันก็ได้แค่นี้แหละมันเหมือนเป็นแท่นเหมือนอะไรสักอย่างนึงเนาะนะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนทำได้แบบว่าสวยๆงามๆเหมือนตกแต่งเฉยๆนะครับที่เหลือไม่เอาก็ทุบไปก็จะเป็นประมาณนี้นี่ทุกคนอันนี้คือใหญ่สุดแล้วก็จะกลายเป็นเล็กเล็กแต่สูงนะครับเล็กแต่สูงนี่โอ้โหโอเคอุ้ยถ้าผมมีเบอร์ดิทนี่ผมแบบลบไปหมดแล้วอะแต่อันนี้มันไม่ได้ต้องมานั่งไล่ทุบเสียเวลาโอเคครับก็สรุปแล้วครับมันก็เล็กนะแต่ถ้ามันเล็กแบบที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้ได้โคตรเฟี้ยวแต่มันเข้าไม่ได้นะโอเคครับก็มันจะเป็นประตูมิติที่แบบว่าเล็กแต่ยาวนะครับเล็กแต่ยาวอะไรเงี้ยนะลึกนะครับลึกมากๆทุกคนนี่อันนี้คือแบบสูงมากๆเลยนะน่าจะสูงสุดได้แค่นี้แหละมั้งนะครับนี่อันนี้ก็ปกตินะครับก็จะเหมือนแท่นอะไรสักอย่างเหมือนเสาไฟเหมือนเสาอะไรก็ไม่รู้ช่างมันเถอะครับก็ประมาณนี้นะครับสรุปแล้วก็มันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนรูปร่างเป็นแบบอื่นได้แล้วนอกจากแบบที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับคือผมพยายามแล้วเว้ยคือถ้าเราพยายามเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะแตกทั้งหมดเลยนะครับยากอยู่เข้าไปอยู่ในมิตินั้นซะโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณผู้ชมฮะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ